ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเทียนรีวิวอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวนะครับนี่ครับเป็นอะมิโนไวทัลนะครับตามที่เราเคยรีวิวกันมาก็มาดูกล่องภายนอกก่อนนะครับอันนี้เนี่ยมันคือวุ้นสำเร็จรูปนะครับคาราจีนผสมกรดอะมิโนนะครับกลิ่นแอปเปิลนะครับเครื่องหมายการค้าก็เป็นอะมิโนไวทัลนะครับอันนี้ผมก็ได้มา1กล่องด้วยกันนะครับก็อันนี้เนี่ยจะมีอยู่6ชิ้นด้วยกันนะครับเขาเขียนไว้ข้างกล่องนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเราดูข้างกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านล่างก็เป็นแบบนี้นี่ก็ด้านข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มแกะเลยนะครับก็กดแกะเข้าไปเลยครับนี่ครับแกะง่ายๆนะครับเขามีรอยบากไว้ที่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับนี่นะกดเข้าไปครับมีรอยปรุอยู่แล้วนะครับนี่ตอนเวลาเราเปิดนะครับนี่นะกดครับกดง่ายๆครับอันนี้โอเคเราก็เปิดขึ้นมานะครับนี่นะฮะด้านในนะครับที่บอกว่ามีอยู่เนี่ยแกะมานะครับมีอยู่ทั้งสิ้น6ซองด้วยกันนะครับครบไหมเอ่ยโอเคครบนะครับมี6ซองนี่นะ2 4นะครับ6เรียบร้อยครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้นะฮะสำเร็จรูปนะครับกลิ่นแอปเปิลนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับที่เอามารีวิวในวันนี้นะครับเดี๋ยววางให้สวยงามโอเคครับแล้วก็มาดูกันนิดนึงนะฮะเจ้าเนี่ยนี่คืออะมิโนไวทัลนะฮะเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับอะมิโนไวทัล1ถุงมีส่วนผสมของกรดอะมิโนถึง 3,000 มิลลิกรัมนะครับโดยมีกรดอะมิโนหลักนะครับคือ BCAA ถึง 1,700 มิลลิกรัมครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นนะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะฮะพลังงานที่ให้มีถึง110กิโลแคลอรี่ต่อถุงนะครับเหมาะสำหรับนักกีฬาที่ไม่สามารถพักเพื่อเติมพลังจากอาหารทั่วไปเช่นนักวิ่งนักปั่นนักไตกีฬาและนักกอล์ฟนะครับโอเคนะครับสรุปก็คือวันนี้เนี่ยผมมารีวิวนะฮะเป็นแหล่งพลังงานเสริมขณะออกกำลังกายนั่นเองนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์อะมิโนนะครับถามว่ากรดอะมิโน BCAA คืออะไรนะครับกรดอะมิโนที่จำเป็น3ชนิดได้แก่วาลีนลูซีนและไอโซลูซีนที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบกิ่งก้านเรียกรวมกันว่า BCAA ซึ่งคิดเป็นร้อยละ40ของกรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าเจ้ากรดนี้เนี่ยช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเล่นกีฬายังไงนะครับก็คือระหว่างที่เราเล่นกีฬาหนักๆเนี่ยพลังงานที่ร่างกายจะถูกใช้ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับทำให้ร่างกายเริ่มสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อเพื่อที่จะนำ BCAA มาใช้เป็นพลังงานนี่เองฮะเป็นสาเหตุที่กล้ามเนื้อลดลงและเกิดอาการปวดล้าแต่ถ้าร่างกายเราได้รับ BCAA ในช่วงเวลาพอดีเช่นก่อนเล่นกีฬาครึ่งชั่วโมงหรือระหว่างเล่นกีฬา BCAA จะช่วยให้พลังงานในการขับเคลื่อนร่างกายลดการสลายกล้ามเนื้อและลดอาการปวดซึ่งจะช่วยให้เล่นกีฬาได้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้ BCAA ยังช่วยให้สามารถลดเวลาในการวิ่งเพื่อพิชิตมาราธอนได้อีกด้วยอันนี้เขาก็บอกสรรพคุณมานะครับโอเคครับส่วนข้อต่อไปก็คือเจ้าเนี่ยนะครับสามารถนะฮะ
มีอายุในการเก็บเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้15เดือนในอุณหภูมิห้องนะครับเก็บในที่แห้งและพ้นจากแสงแดดโดยตรงนะครับก็ให้สามารถซื้อมันเก็บได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยจะซื้อที่ไหนยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ครับทีนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราคอยนะครับผมก็มีถาดนะครับเอามาดูกันว่าตอนที่เราแกะเจ้าเนี้ยมารับประทานแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันเลยนะครับเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับโอเคครับก็เราก็มาดูนะฮะด้านนอกอันนี้เนี่ยฝานะครับจะเป็นฝาเกลียวนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดหมุนนะเรามาดูก่อนนะครับโอเคอันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับนี่นะรูปทรงหีบห่อนะครับอันนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่100กรัมนะครับสำหรับรับประทานนะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทานเสร็จก็ว่าจะออกไปวิ่งสักหน่อยนะครับอันนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราลองแกะดูเลยนะครับนี่นะครับก็บิดไปครับบิดง่ายนะครับอันนี้ก็ถ้าบิดไปแล้วทานไม่หมดในครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะบิดเก็บได้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมแกะมาผมก็เริ่มได้กลิ่นแอปเปิ้ลแล้วนะครับโอเคครับมาดูเดี๋ยวผมบิดให้ดูนี่ทางนี้นะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับเนื้อของตัวเจลนะครับที่มีกลิ่นแอปเปิ้ลจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเป็นเจลนะโอเคครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมลองรับประทานดูนะครับเนื้อและสัมผัสนะครับก็เป็นรสชาติของวุ้นเลยนะครับวุ้นสำเร็จรูปนะครับนี่กลิ่นของแอปเปิ้ลนะครับถามว่าทานง่ายไหมก็ทานง่ายนะครับแต่ว่าต้องมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลแบบกลิ่นสังเคราะห์หน่อยๆครับก็ต้องลองทานดูนะครับว่ามีใครชอบไม่ชอบยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยทานในส่วนของวุ้นนะครับที่เป็นลักษณะของการให้พลังงานลักษณะนี้นะครับในการออกกำลังกายมาแล้วบ้างนะครับก็ถือว่าสามารถรับประทานได้นะครับกลิ่นรสชาติต่างๆเนี่ยทานได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวนะฮะอะมิโนไวทัลนะครับนี่โอเคครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทานแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งนะครับนะเราได้รับประทานแล้วเราก็จะไปวิ่งนะครับแล้วก็ไปใช้พลังงานทันทีต่อสำหรับวันนี้นะครับรีวิวอะมิโนไวทัลนะครับลากันไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไปติดต่อกับผู้จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อออนไลน์ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม